สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขไว้ปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยชวนทุกคนทำหมูแดดเดียวค่ะสูตรนี้เป็นสูตรคุณยายนะคะทำง่ายแต่อร่อยมากค่ะเก็บได้หลายวันเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยวันนี้ปุ้ยใช้เป็นเนื้อสัตว์1กิโลค่ะนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หั่นชิ้นประมาณ1เซนแบบนี้นะคะหรือว่าหั่นตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็ปุ้ยจะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กแบบนี้ค่ะเพื่อที่เวลาทอดออกมาจะได้ดูน่ารับประทานนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะหั่นจนหมดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำในขั้นตอนของการหมักหมูกันค่ะวันนี้ปุ้ยจะหมักแบบสูตรโบราณนะคะสูตรคุณยายก็คือเราจะใส่แต่เกลือป่นนะคะไม่ใส่ซอสไม่ใส่น้ำปลานะคะหั่นหมูจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำกระเทียมสับใส่ลงไป2ช้อนค่ะแล้วก็พริกไทยป่น1ช้อนนะคะหรือว่าใส่ตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายตัดรส1ช้อนแล้วก็เกลือป่น1ช้อนนะคะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะคุณยายบอกปุ้ยนะคะว่าเกลือป่นเนี่ยจะทำให้รสชาติของอาหารอร่อยนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีซอสไม่มีน้ำปลาไม่มีชูรสนะคะแต่ก็สามารถปรุงอาหารออกมาได้อร่อยมากค่ะหลังจากหมักจนเข้ากันดีแล้วนะคะปุ้ยก็จะเติมงาขาวลงไป1ช้อนงาขาวถ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่ก็จะเพิ่มความอร่อยได้อีกค่ะแล้วก็เวลาทอดออกมาก็จะสวยด้วยนะคะหลังจากนั้นก็นำหมูนะคะมาตากเลยค่ะปุ้ยจะใช้ถุงพลาสติกวางบนตะแกรงอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยเขาจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยไม่ติดกับตะแกรงนะคะแล้วก็เวลาเรากลับได้เนี่ยก็จะได้กลับง่ายค่ะนำไปตากแดดประมาณ 3-4 ชั่วโมงพอครบ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะคะก็นำหมูแดดเดียวของเรานะคะมาพลิกกลับด้านค่ะเพื่อที่ให้อีกด้านนึงแห้งนะคะเพื่อที่เวลาเราทอดออกมาเนี่ยข้างนอกแห้งแต่ข้างในเขายังชุ่มชื้นอยู่ก็จะไม่เหนียวเกินไปนะคะพอกลับเสร็จแล้วเนี่ยก็นำกลับไปตากแดดอีก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากตากแดดจนครบแล้วก็นำมาทอดเลยค่ะแต่ว่าปุ้ยจะไม่ทอดจนหมดนะคะเพราะว่าครั้งเดียว1กิโลเนี่ยทานไม่หมดค่ะปุ้ยก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะโดยการใส่กล่องพลาสติกนะคะปิดฝาให้มิดชิดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้สามารถอยู่ได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เลยค่ะหลังจากทอดจนสุกแล้วนะคะปุ้ยก็จะตักไปผักน้ำมันไว้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะอร่อยโดยไม่ต้องใส่ผงชูรสถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานดูนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากินกับข้าวเหนียวก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ